รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อมรินทร์ทีวีเอโยคนเคยเขียนประวัติศาสตร์วันโลกแป้นวะแต่กูนี่แหละจะเขียนให้มันรู้ว่าโลกกลมเองหมดยุคที่วัวควายทำได้ที่อยู่ในคณะและหมดยุคที่ถามและตอบโดยอยู่ในกรอบในตารางยุคที่ใครต่อใครก็กล้าก็เก่งและชำนาญนี่ไม่ใช่ยุคที่ความสำเร็จจะมาจากสูตรในตำราอย่างเดียวถ้าระคังมันจะหมดยอมที่เดือนในตำราสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเกมที่จะไม่ใช่แค่เกมอีกต่อไปค่ะเพราะนี่คือ King of Gamers กลับมาในซีซั่นนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมยอดฮิตอย่าง ROV และสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะเหล่าเกมเมอร์ทุกคนเขาก็จะต้องทำการแข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทกติกาการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเพลเยอร์ใน King of Gamers Season 4 ROV เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทในรอบเก็บคะแนนลูกทีมของมาสเตอร์แต่ละคนจะถูกแบ่งออกเป็น2สายคือสาย A และสาย B โดยจะถูกแบ่งให้อยู่สายละ1ทีมแข่งขันสะสมคะแนน1เกม2แมตช์โดยทีมที่ชนะจะได้3คะแนนทีมที่แพ้ไม่ได้คะแนนหากเสมอกันจะแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนเพื่อหาทีมที่ได้อันดับที่1และอันดับที่2ของแต่ละสายเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันจะใช้กฎ Head to Head ในการตัดสินและโปรเพลเยอร์ที่มาร่วมเป็นมาสเตอร์ในซีซั่นนี้คือมาสเตอร์โทนี่กัปตันทีมบาซ่าเกมมิ่งดีกรีแชมป์ ROV Pro League ซีซั่น2ผู้ที่เป็นมาสเตอร์ให้กับทีมเซ็กซี่โคโยตและโรบอติกไบซันมาสเตอร์ซันกัปตันทีม KOG Diamond Cobra ที่พาทีมคว้าแชมป์ใน ROV Pro League ซีซั่น3ผู้ที่เป็นมาสเตอร์ให้กับทีมวายแกงการูและสวีทชีตามาสเตอร์วาน้อยดาร์คสเลเยอร์เลนคลื่นลูกใหม่ที่ฝีมือน่ากลัวจากทีมอีวอสเดบิวผู้ที่เป็นมาสเตอร์ให้กับทีมสนิกกี้อัลพาก้าและแวกกี้บาบูนมาสเตอร์หมูหวานดาร์คสเลเยอร์เลนที่หาตัวจับยากและยังเป็นผู้เล่นที่คว้าแชมป์ ROV Pro League Season 3ผู้ที่เป็นมาสเตอร์ให้กับทีมฮาร์ทเลสจิลาฟและแฟนตาสติกคาเมลและการแข่งขันในรอบเก็บคะแนนแบ่งออกเป็น2สายคือสาย A และสาย B สาย A ประกอบไปด้วยทีมเซ็กซี่โคโยต์วายแคนการูสนิกกี้อัลพาก้าและฮาร์ดเลสจีราฟสาย B ประกอบไปด้วยทีมโรบอติกไบซันสวีทชีตาแวกกี้บาบูนและแฟนตาสติกคาเมลสำหรับวีคนี้เราจะทำการแข่งขันกันในสาย B คุณเตรียมตัวกันมายังไงบ้างนะคะมาสเตอร์โทนี่ก่อนเลยค่ะสำหรับผมนะครับผมคิดว่าในสาย B เนี่ยทีมของผมน่าจะเป็นเต็งแชมป์แน่นอนครับผมก็สำหรับสาย B ลูกทีมของผมคือ Robotic Bryson นะครับมีผู้เล่นเก่าๆอยู่อย่างน้องโอโซนนะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นจาก Division 1ที่มาจากทีม Candy ด้วยนะครับคือน้องเต้นะครับผมเต้ครับเป็นกัปตันทีมเล่นตำแหน่งจังเกิลครับผมโอโซนครับเล่นตำแหน่งแครี่ครับจากที่ผมมองแล้วเนี่ยเป็นอีก1ทีมเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งมากๆเลยนะครับถ้ามีโค้ชอย่างผมเข้าไปคุมโอ้นี่ทีมเต็งแชมป์เลยนะคะสาย B ของมาสเตอร์โทนี่มาสเตอร์ซันคะคุณว่ายังไงคะก็ถ้าเขาอยากได้แชมป์ก็ไม่ขอผมก่อนเลยเหรอครับโอ้ยต้องขอคุณด้วยเหรอใช่ครับเพราะทีมที่จะได้เป็นแชมป์ก็จะต้องเป็นลูกทีมของผมทั้งนั้นทีมสวิชชิต้านะฮะค่อนข้างอายุยังน้อยนะครับที่ผมมองเห็นจุดหนึ่งคือพวกเขารู้สึกมีความสนุกที่ได้มารวมอยู่ในจุดนี้และเป็นทีมเดียวกันอายุมันใกล้เคียงกันทำให้สื่อสารกันเข้าใจกันง่ายครับไม่ค่อยทะเลาะกันอะไรมากครับเป็นทีมที่ผมอยากได้แล้วพัฒนาพาพวกเขาไปให้ถึงความฝันมาที่มาสเตอร์วาน้อยบ้างค่ะก็เมื่อกี้ถามว่าเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมอยู่อย่างเดียวครับเตรียมเป็นจ่าฝูงครับผมก็สำหรับทีมนี้ครับจากที่ไปดูน้องเขาซ้อมมาก็ถือว่าโอเคเลยครับผมการเล่นของทีมเราเป็นยังไงกันบ้างก็เน้นสื่อสารแบบ
ตอนนี้คู่กลางมากกว่าครับแบบให้คู่กลางชนะแล้วก็ให้คู่กลางพยายามปรับเกมแล้วก็โยกเก็บออกอีกทีหรือว่าทำป้อมอะไรประมาณนี้ก็ถ้าพูดตามตรงถือว่ามีพื้นฐานแล้วนะเพราะว่าเมตาหลักๆของอาวีก็คือผมก็สอนพวกน้องๆให้รู้จักดี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 ก็จะมีมิกกี้ครับในส่วนตัวเขามีประสบการณ์ในด้านของคีย์ออฟเกมเมอร์ซีซั่นอื่นมาด้วยแล้วก็จะมีของเจจังเลยครับเล่นในตำแหน่งอบิสโซดาก้อนเล่นได้ดีพอสมควรเลยครับจากที่ผมไปดูมาอ่ะมาที่มาสเตอร์คนสุดท้ายค่ะอ่ะลูกทีมของผมก็ฝึกฝนมาอย่างค่อนข้างที่จะโคตรดีเลยครับโหคิดว่าน่าจะชิวๆครับผมใช่ฮะชิวๆครับสำหรับทีมเมื่อวานนี่ชิวมากฮะชนะชิวๆครับอ่ะแพ้ชิวๆเฮ้ยน้องค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นแล้วก็แบบอยากชนะมากๆเลยก็เลยแบบติวไว้เข้มมากเลยสำหรับตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุดในทีมนะครับผมก็จะเป็นน้องเชียร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นโรมมิ่งที่สื่อสารนี่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีความคิดที่ดีนะครับผมแล้วก็สามารถควบคุมทีมได้อยู่หมัดครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยน่าจะเป็นออฟเลนนะครับเพราะว่าเล่นฮีโร่ได้น้อยครับเป็นน้องที่ชื่อยูฟ่าครับยูฟ่าถนัดตัวไหนบ้างครับมีเฟรนเซโน่ครับปลาไหลเช่นอ๋อในตำแหน่งออฟเลนใช่ไหมครับก็พี่แนะนำเลยคือไปฝึกตัวออฟเลนให้ได้ทุกตัวเลยแต่ว่าเอาให้เก่งไปทีละตัวทีละตัวเพราะว่ามันจะดีต่อทีมเรามีอยู่คนเดียวที่น่าเป็นห่วงนะครับผมก็คือน้องยูฟ่านะครับเขาเป็นคนที่เล่นตัวได้ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆผมก็พยายามให้เล่นได้หลายๆตัวขึ้นแล้วก็ให้เก่งขึ้นนะครับผมก็ยังอยู่ในระหว่างที่กำลังพัฒนานะครับผมและทีมที่จะทำการแข่งขันเป็นคู่แรกของสายบีก็คือทีมโรบอติกไบซันเจอกับทีมแวกกี้บาบูนแต่ก่อนที่จะไปทำการแข่งขันกันในแมตช์นี้นะคะเรามีกติกาพิเศษด้วยนั่นก็คือสเปเชียลรูสเปเชียลรูของเราวันนี้นะคะนั่นก็คือในแมตช์แรกที่เราจะทำการแข่งขันกันเราจะแข่งแบบ3ต่อ3ค่ะชิบหายแล้ววันนี้ก็มีสเปเชียลรูอีกแล้วครับคือโหมด 3-3 ครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงพลาดนิดนึงเนี่ยคือจบได้เลยครับเพราะว่ามันมีผู้เล่นถึง3คนแล้วซึ่งป้อมเนี่ยมันแตกง่ายพร้อมหรือยังสำหรับการแข่งขันแมตช์แรกพร้อมครับผมเทพแครี่ 3-3 อยู่นะครับเราคิดว่าลูกทีมอีก2คนจะเป็นใครดีเต้ยได้ได้หมดแล้วใครจะเป็นอีกคนนึงผมครับแสดงว่าน่าจะเล่น 3-3 กันเก่งกันเนี่ยแต่ละคนดูมั่นใจกันมากเลยคิดว่าพวกน้องจะเล่นแบบไหนกันทำความได้เปรียบช่วงต้นเกมครับผมเพราะว่าแต่มันจะไหลๆไปเรื่อยๆครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็เอามังกรตลอดก็ได้เปรียบมากก็ถูกต้องมังกรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหมวด 3-3 มากถ้าเวทได้เราก็เวทเพราะว่าบัฟมันมีน้อยถูกต้องไหมครับลูกทีมของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผู้เล่นอายุน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าอายุไม่เป็นเรื่องที่ว่าจะมีผลกับการแข่งขันแน่นอนครับเพราะว่ามีผมมาเทนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชนะแน่นอนก็สำหรับการแข่ง 3-3 ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทีมเราอะไรมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมก็มีในใจแล้วเหมือนกันครับ3คนที่จะให้ลงใครมั่นใจ 3-3 ผมมูลาดรู้อยู่แม่มันเล็กมูลาดมาหลอกเราเลี้ยวไม่ใช่ก็เป็นไวโอแล้วสมมติว่าถ้าเป็นมูลาดรอเลี้ยวอารัมอ่ะก็ได้นะครับเวิร์กอยู่ไว้เพราะแบบแม่งจับมูลาดได้ด้วยซับเทนมันเด้งเรื่อยๆแล้วแบบเราจะได้ปวดก่อนแล้วเราก็แถมมีจับล้อเลียวได้ด้วยเชิญเลือกลูกทีมได้เลยค่ะว่าในแมตช์นี้แบบ 3-3 คุณจะเลือกลูกทีมคนไหนบ้างมาแข่งขันคะที่ผมเล็งไว้นะครับคือน้องเต้ครับผมน้องโอโซนครับผมน้องแบงค์ครับผมมาสเตอร์โทนี่เลือกแล้วถึงตามมาสเตอร์วาน้อยเลือกลูกทีมตัวเองบ้างค่ะก็คนแรกจะเป็นพีครับผมตามมาด้วยมิกกี้ครับผมแล้วก็ฟอร์ดครับและนี่คือการแข่งขันคู่ที่1แมตช์ที่1ของสาย B ถ้าทั้ง2ทีมพร้อมแล้วเริ่ม Battle เอาละครับเริ่มต้นคู่แรกของสาย B กันด้วยแมตช์3ต่อ3ครับทีม RB Robotic Bison สีน้ำเงินประกอบไปด้วยโอโซนที่เลือกใช้ฮีโร่อารัมแบงค์ที่ใช้ฮีโร่มาลอตและเต้ที่ใช้ยอนส่วนทีม WB Wacky Baboon สีแดงก็ประกอบไปด้วยมิกกี้ที่ใช้ฮีโร่อารัมฟอร์ดใช้มูราดและพีใช้ลอเรียลครับตามแผนตามแผนเดี๋ยวก็รู้ใครได้ต้นเกมก่อนก็ไหลๆอ่ะเวทมันเลยเรามีฮิว2คนน่ะ
เริ่มต้นแมตช์มาครับทั้ง2ทีมก็เข้ามาใส่กันตรงกลางแมตช์ทันทีครับไม่รู้ว่าใจร้อนหรือว่าเก็บกดอะไรมาจากไหนครับบอกเลยบอกเลยจังหวะนี้ครับเต้ย้อนปล่อยธนูรัวๆเข้าใส่มิกกี้อารัมครับแล้วก็เป็นแบงค์มาลอดครับที่เข้ามาช่วยฟันอีกแรงครับแล้วก็เป็นแบงค์โรบอติกไบซันครับที่สามารถทำเฟิร์สบลัดกับมิกกี้แวกกี้บาบูนไปได้เฮ้ยเป็นยังไงล่ะครับมานี่คอยขึงไว้เหรอที่จะลองแต่ละได้ต่อจากนั้นครับโรบอติกไบซันก็อาศัยความได้เปรียบครับโอโซนอารัมเข้ามาจับฟอร์ดมูรัดไว้และเพื่อนก็เข้ามาช่วยซ้ำครับจนสามารถเก็บฟอร์ดมูรัดไปได้และมิกกี้อารัมเพิ่งเกิดมาเมื่อกี้นี่เองครับก็วิ่งออกมาตายอีกแล้วครับไม่รู้จักจดจักจำสักทีครับเชื่อใจเย็นและพอเก็บไปได้2ตัวแบบนี้โรบอติกไบซันก็กะจะเอาป้อมต่อเลยครับแต่ว่าแวกกี้บาบูนก็ออกมากันได้ทันแล้วก็เป็นฟอร์ดมูไรครับที่กดเอาติเข้าใส่แบงค์ทำให้เสียชีวิตไปจนโรบอติกไบซันต้องถอยกลับไปแต่ว่าก็ไม่ทันครับเต้ยอนก็โดนเก็บไปเหมือนกันครับเขาบอกเลยว่าหลังจากนี้นะยังไม่จบนี่แหละครับใจร้อนเกินไปโดนสวนกลับไปทีเดียวถึงกับหน้าหงายไปเลยและพอแวกกี้บาบูนคิวไปถึง2ตัวแบบนี้ก็รีบไปเก็บบัฟก่อนละครับเพื่อหวังที่จะตีตื่นขึ้นมาเฮ้ยพี่จับครับพี่จับและจังหวะนี้ครับมิกกี้ที่ใช้อารัมตัดสินใจจับเต้ที่ใช้ยอนไว้ครับและผีเห็นว่าเพื่อนจับอยู่ก็รีบเข้ามาจัดการกับยอนทันทีครับหมูแต่โดนล้วงว่ะแต่ว่าแบงค์มาลอดก็กลับมาเอาคืนให้เหมือนกันครับจัดการเก็บมิกกี้ไปได้เฮ้ยเอาเรื่องตอนนี้โรบอติกไบซันนำอยู่เยอะมากครับแล้วก็ยังมาเก็บมังกรที่กลางแมปเพื่อเพิ่มความได้เปรียบอีกครับและพอได้เปรียบอย่างเต็มที่โรบอติกไบซันก็กะจะจบเกมครับโอโซนอารัมจับมิกกี้อารัมเอาไว้ครับแต่ว่ามิกกี้ก็ไม่ตายครับและจังหวะนี้เพื่อนก็เข้ามาช่วยได้ทันครับฟอร์ดกดอันตีเข้าใส่แล้วก็ไล่โรบอติกไบซันกลับบ้านไปเกมของเราและฟอร์ดก็ตามมาเก็บโอโซนครับโอ้ยเสียแล้วโอ้เรียบร้อยบอกเลยหลังจากนี้บันเทิงและจังหวะนี้ครับโอโซนเหมือนจะไม่ได้อ่านลายเพื่อนครับเข้าไปจับฟอร์ดมูราดคนเดียวครับแต่เพื่อนก็ไม่เข้ามาครับจนสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ครับจากนั้นแวกกี้บาบูนโต้กลับทันทีครับไล่คิวกันมันลามมาถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวครับไปดิไปให้สุดไหลพอมาถึงหน้าบ้านก็จัดการเก็บป้อมก่อนเลยครับแล้วก็เป็นพีรอเรียวครับที่พุ่งปล่อยสกิลเข้าใส่โอโซนอารัมและก็ไม่รอดครับโอโซนของเราตายอยู่ข้างบ้านเลยครับโอ้โหเลยโอ้โหรอเรียวบันเทิงจากนั้นก็ไปจบที่บ้านเลยครับจบเกมแวกกี้บาบูนอาศัยสกิลเพลย์กลับมาพลิกล็อกเอาชนะไปได้ครับหัวล้านที่หลังดังกว่าก็ยินดีสำหรับแต้มแรกด้วยนะก็ออกมาได้ดีก็แรกๆก็วิวนิดนึงถ้านับจริงๆมันเป็นนับในเรื่องของทีมเวิร์คเลยครับเพราะว่าแบบว่าเราแค่ยื้อให้ร้อยเรื่องมีของคือจบเลยครับยังไงก็ชนะคุยกับมาสเตอร์เลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแบชเมื่อสักครู่มาสเตอร์โทนี่คะเป็นยังไงคะความแพ้เนี้ยเป็นแค่จุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเองครับการเล่นของเขาเนี่ยจะโหดกว่าฝั่งมาสเตอร์บาน้อยเนี่ยในระบบ 5-5 แน่นอนครับโอ้ดูไปถึงระบบ 5-5 แล้วใช่ครับผมคิดต่างจากคุณโทนี่ครับเพราะว่าแค่ในระบบเกม 3-3 ยังทำได้ไม่ดีเลยจะไปดีในระบบ 5-5 ได้ยังไงครับโอ้โหมาสเตอร์หวานคะคุณดูเกมอยู่เป็นยังไงบ้างคะก็ดูจากฮีโร่ก็คือรู้เลยครับว่าทีมไหนชนะครับผมโอ้มันอยู่ที่การดราฟด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ดูจากประสบการณ์ด้วยครับทีมมาสเตอร์วันน้อยคืออายุเยอะกว่ามีประสบการณ์มากกว่าก็ได้เปรียบเรื่องประสบการณ์แล้วครับมาสเตอร์ซันคะเกมเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าในโหมด 3-3 ตะกี้บวกดูเดือดมันมากครับตอนแรกทางทีมโทนี่ค่อนข้างได้เปรียบนะฮะแล้วก็มากลางเกมด้วยพลังของลอเรียลเนี่ยมันชนะพวกตัวแทงค์ทำลายแทงค์ได้ดีกว่าอยู่แล้วครับจะรอดูทีมผมดีกว่าว่าเป็นไงโอ้โหไปถึงทีมคุณแล้วนะคะแต่ว่าเกมนี้นะคะเขาต้องแข่งกัน2แมตช์เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาดูกันนะคะแบบฟูลทีม 5-5ระหว่างมาสเตอร์โทนี่และมาสเตอร์วานน้อยทีมของสายบีพวกเขาใครจะเจ๋งกว่ากันแต่ตอนนี้พักกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการ King of Gamers
และเรามาดูไฮไลท์ของแมตช์นี้กันครับเป็นจังหวะที่เกิดจากความผิดพลาดของโอโซนนั่นเองที่ใช้อารัมเหมือนไม่ได้สื่อสารกับเพื่อนครับวิ่งขึ้นไปคนเดียวกะคิวเต็มที่แต่ก็ไม่มีใครตามมาครับทำให้เกมพลิกครับแวกกี้บาบูไล่เก็บคิวแล้วก็สามารถเข้าไปจัดการตีบ้านได้อย่างง่ายดายครับที่มาไร้ค่าสำหรับผู้ใหญ่